ุ่งหายหินแหล่งโบราณอันน่าทึ่งทุ่งหายหินตั้งอยู่ในแขวงเชียงขวาประเทศลาวเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายขนาดมหึมาเรียงรายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนี้ไม่เพียงแต่เคยเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดในสงครามลับในลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกด้วยความเก่าแก่หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าทุ่งหายหินมีอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีหินทรายขนาดมหึมานับพันถูกแกะสลักด้วยฝีมือมนุษย์โบราณรูปทรงของหินมีหลากหลายเช่นหายฝาปิดลงศพและแท่นบูชาความสำคัญทางโบราณคดีทุ่งหายหินสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณในลาวแสดงถึงทักษะการแกะสลักหินทรายที่น่าทึ่งของมนุษย์โบราณรูปทรงของหินและวัตถุโบราณที่ค้นพบช่วยให้นักโบราณคดีศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของมนุษย์โบราณการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทุ่งหายหินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2562แสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของทุ่งหายหินสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีทุ่งหายหินมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สำคัญหลายแห่งเช่นแหล่งทุ่งหายหินหนึ่งมีหินรูปทรงหายเรียงรายเป็นกลุ่มแหล่งทุ่งหายหินสองมีหินรูปทรงฝาปิดแหล่งทุ่งหายหินสามมีหินรูปทรงลงศพการเดินทางทุ่งหายหินอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ200กิโลเมตรทุ่งหายหินเรื่องราวและตำนานของเราได้เล่าสืบกันมาว่าครั้งหนึ่งมีการต่อสู้ของยักษ์ซึ่งอาศัยในดินแดนแห่งนี้ในตำนานท้องถิ่นบอกเล่าถึงกษัตริย์โบราณนามว่าขุนเจืองซึ่งเข้าปราบปรามยักษ์และต่อสู้กันอย่างยาวนานในที่สุดก็สามารถพิชิตศัตรูของเขาได้กษัตริย์สั่งให้สร้างหายเพื่อชงเหล้าลาวและเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะหายถูกหล่อแบบขึ้นมาโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นดินเหนียวทรายน้ำตาลและซากพืชซากสัตว์ในรูปแบบหินผสมเป็นต้นโดยสันนิษฐานว่าถ้ำที่หนึ่งในบริเวณทุ่งหายหินคือเตาเผาและหายหินยักษ์ถูกเผาที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำมาจากหินข้ออธิบายอื่นๆกล่าวไว้ว่าหายสร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำฝนในฤดูมรสุมโดยใช้สำหรับกองคาราวานซึ่งอาจไม่สามารถหาน้ำได้ระหว่างการเดินทางอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์แต่กระนั้นพื้นที่ถึง3ใน4ของประเทศก็เต็มไปด้วยเทือกเขาภูดอยและที่ราบสูงลึกเข้าไปในดินแดนเมืองบูรพาทิตย์อาณาบริเวณซึ่งเป็นเขตที่ราบสูงอันไพศาลนี้เป็นที่รู้จักกันในนามที่ราบสูงตรังนินชื่อเรียกในภาษาเวียดนามแต่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาณาจักรล้านช้างเรียกชื่อดินแดนนี้ว่าเมืองเชียงขวางหัวเมืองใหญ่ทางชายแดนตะวันออกติดประเทศเวียดนามมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,500 เมตรและแทบไม่มีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่เลยแต่ดั้งเดิมเชียงขวางเป็นเขตป่าเขาอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าชุกชุมตามรายงานของนักประวัติศาสตร์ไทยที่เคยเดินทางเข้ามาเมื่อกว่า60ปีล่วงมาแล้วก็ระบุว่าได้พบวัวแดงและมังกวางชุกชุมอยู่ในบริเวณนี้ตำนานพื้นบ้านเชียงขวางก็เล่าว่าเมืองนี้เคยมีช้างอยู่มากชาวบ้านนิยมนำช้างมาประกวดประขันกันจนเดินไปทางไหนก็พบแต่ช้างจึงเรียกเมืองช้างขวางหรือเมืองเชียงขวางภายหลังมีการเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยกันขนาดใหญ่เชียงขวางแปรสภาพจากพื้นที่ป่าเขาอันอุดมกลายมาเป็นภูเขาหัวล้นปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและมีหน้าดินเป็นกรดมากจนกล่าวกันว่าพื้นที่บางแห่งของเชียงขวางในปัจจุบันไม่สามารถปลูกพืชได้แม้แต่ข้าวโพดยิ่งไปกว่านั้นเชียงขวางยังได้รับหายนะภัยจากสงครามมากที่สุดป่าดงพงไพรบ้านเรือนไร่นาถูกทำลายยับเยินด้วยอนุภาพของสงครามร่องรอยหลุมระเบิดขนาดใหญ่ฝากเป็นบาดแผลไว้ให้ชาวเชียงขวางจดจำมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งหายหินดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบในการยุทธหลายยุคหลายสมัยและเป็นบริเวณที่มีหายหินโบราณตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนับร้อยใบอันยังเป็นปมปริศนาทางโบราณคดีซึ่งท้าให้นักสำรวจคนแล้วคนเล่าที่เพียรพยายามเข้าไปค้นหาคำตอบให้ตนเองและโลกได้กระจ่างชัดว่าหายหินเหล่านี้คืออะไร
ใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรทุ่งไหหินอยู่ห่างจากเมืองโพนสวรรค์ศูนย์กลางของแขวงเชียงขวางในปัจจุบันราว10กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาซึ่งป่าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้นประติมากรรมหินรูปร่างคล้ายตุ่มหรือไหตะละใบมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับความสูงของตัวคนหรือในราว150เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง250เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90ถึง100เซนติเมตรน้ำหนักตั้งแต่1ตันจนถึงหนักที่สุด7ตันทีเดียวสกัดจากหินแกรนิตหรือหินไดออไรต์ซึ่งมีความแข็งแกร่งจนปัจจุบันยังไม่มีร่องรอยสึกกร่อนของไฮหินนอกเสียจากแตกทลายไปเพราะแรงระเบิดของอาวุธสงครามคนลาวทั่วไปเรียกไหหินว่าไหเล่าเจืองเพราะมีความเชื่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดว่านี่คือไหเล่าของท้าวเจืองวีรบุรุษในตำนานปรัมปราของลาวทำขึ้นเพื่อใส่เล่าเลี้ยงฉลองกองทหารภายหลังจากได้รับชัยชนะในการสงครามกับพวกแถนครั้นเมื่อเดินทัพกลับมาถึงบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้ก็ต้มเหล้าใส่ไหหินดื่มกินเลี้ยงฉลองกันแต่ในทางโบราณวิทยานักโบราณคดีได้จัดไหหินไว้ในประเภทวัฒนธรรมหินใหญ่มีอายุเก่าแก่ 2,000 ถึง 3,000 ปีมีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีฝังศพของคนในสมัยโบราณหายหินกับความตายสะท้อนความหมายทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในสมัยนั้นอย่างไรพระวิภาคภูวดลเจ้ากรมแผนที่ทหารคนแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่5เดินทางไปสำรวจงานทำแผนที่ในเขตที่ราบสูงตรนินหรือเชียงขวางในราวร้อยปีล่วงมาแล้วเขาทำรายงานไว้ว่าได้พบหายหินในบริเวณนี้จึงพยายามขุดค้นดูก็พบว่ามีหายดินเผาบรรจุดินเหนียวและลูกปัดอัมพันธ์อีกใบหนึ่งบรรจุโกรธกระดูกที่มีรอยแตกหนังสือชื่อหินใหญ่ในภาคเหนือของลาวเป็นผลงานการสำรวจวิจัยของมาเดเลนโคลานีนักโบราณคดีและธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้เป็นสมาชิกสำนักฝรั่งเศสทางปลายบูรพาทิศซึ่งเป็นสถาบันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเขตอินโดจีนโคลานีเดินทางเข้าไปที่ทุ่งไหหินในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2482ก็พบว่าภายในไหหินบางไหมีขี้เถ้าและเศษกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่บางไหพบกระดูกขากรรไกรรวมทั้งเครื่องประดับเช่นกำไลมือประปนอยู่ด้วยโพรงถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขตตำบลบ้านอ่างเป็นถ้ำเล็กๆใต้เพิงผากลางทุ่งไหหินโคลานี่ขุดค้นพบเครื่องมือหินขัดลูกปัดแก้วเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุที่ทำด้วยสำริดและเหล็กยิ่งเมื่อพิจารณาลักษณะหินภายในถ้ำซึ่งเป็นหินแกรนิตก็สันนิษฐานได้ว่าไหหินถูกสกัดขึ้นจากหินในถ้ำแห่งนี้โคลานี่จึงตั้งข้อสมมติฐานว่าทุ่งไหหินก็คือสุสานหรือป่าช้าของมนุษย์ในสมัยนั้นพวกเขาทำไหหินขึ้นเป็นเสมือนโกรธหินบรรจุอัฐิในพิธีกรรมการเผาศพซึ่งจะต้องใส่เครื่องประดับทรัพย์สลึงคานของผู้ตายลงไปในโกรธด้วยดังหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบความพยายามที่จะคลายปมปริศนาทุ่งไหหินของบรรดานักโบราณคดีดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนักวิชาการจีนแห่งสถาบันเอเชียอาคเนศึกษามณฑลยูนานเสนอทัศนะว่ามนุษย์โบราณซึ่งเป็นชนเผ่าเดียวกับชาวเขมรและมอญเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมไหหินขึ้นเพื่อใช้ในการบรรจุศพและบูชาดวงวิญญาณของผู้ตายโดยระบุว่าดินแดนที่เป็นทุ่งไหหินในปัจจุบันก่อนที่ชนชาติลาวจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นเดิมเป็นศูนย์ของอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งเรียกในภาษาจีนว่าอาณาจักรชังหมิงอาณาจักรนี้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่5หรือราว 2,000 ปีที่ผ่านมาโดยชาวคามูหรือคาชนเผ่าที่มีชาติพันธุ์เดียวกับชาวเขมรหรือของโบราณชนเผ่านี้ทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์จนมีกำลังและเวลามากพอที่จะสกัดหินขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายตามลัทธิความเชื่อที่ว่าการเอาศพผู้ตายลงในไหหินเป็นการปกป้องดวงวิญญาณของผู้ตายให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงไหหินจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ตายกับญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่พิธีกรรมนี้จะแบ่งส่วนสติปัญญาจากผู้ตายอันจะทำให้ผู้ตั้งหรือผู้ให้ตั้งไหหินเป็นผู้มีบุญญาบารมีแวดล้อมด้วยบริวารลูกหลานเต็มบ้านธัญญาหารเต็มยุ้งฉางมีแต่ความมั่งมีสีสุขยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากพิจารณาผู้คนที่อาศัยอยู่ในอินโดจีน
ชนชาติที่มีความชำนาญงานสลักหินขนาดใหญ่ก็เห็นจะมีแต่ชาวเขมรหรือขอมผู้สร้างปราสาทหินนครวัดอันยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวขมุกผู้สถาปนาอาณาจักรถังหมิงโบราณกับชาวเขมรในกัมพูชาเจ้าของอารยธรรมนครวัดนครธมอาจจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันจึงมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมการสลักหินสู่กันจนชนเผ่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรมหินอันยิ่งใหญ่ของโลกในเวลาต่อมานั่นเองวันนี้ทุ่งหายหินมีสันติภาพมีวันเวลาแห่งความสงบเงียบสำหรับดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนผู้สร้างหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้โลกและคนรุ่นหลังได้ประจักษ์ไปชั่วกาลนานในอดีตคนทั่วไปเรียกเมืองเชียงขวางว่าเมืองพวนเพราะเป็นเมืองที่มีชาวลาวเชื้อสายพวนอาศัยอยู่มากที่สุดนอกจากนั้นก็เป็นชาวเขาเผ่ามงเยาอีก้อที่เรียกกันว่าลาวสูงช่วงเวลาที่เกิดศึกสงครามหนักหน่วงที่สุดราวปีพุทธศักราช 2514 ถึง 2515 อันทำให้โลกรู้จักเชียงขวางว่าเป็นหนึ่งในแนวรบดุเดือดของสงครามอินโดจีนชาวเชียงขวางทั้งลาวป่วนและลาวสูงต้องทิ้งบ้านเรือนลี้ภัยสงครามออกไปดำรงชีวิตตามป่าเขาลำนาไพรหรือไม่ก็อยู่ตามโพรงผาถ้ำอย่างรันทดความเป็นอยู่อดๆอยากๆอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดและควันปืนจนแทบไม่รู้จักคำว่าสันติภาพเมืองเชียงขวางยามนั้นถูกระเบิดทำลายเกือบหมดสิ้นจนเมื่อศึกสงครามสงบลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงในปีพุทธศักราช2518ชาวเชียงขวางกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองของเขาใหม่อีกครั้งสภาพของเชียงขวางในปัจจุบันจึงเป็นเมืองที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามอาคารบ้านเรือนล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ภายหลังทั้งสิ้นวัดวาอารามต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่หมดสุสานของชาวเชียงขวางวันนี้มีสภาพคล้ายเป็นทุ่งหายหินยุคใหม่เพราะไม่มีพื้นที่ป่าให้ทำเป็นป่าช้าได้อีกแล้วการค้าซากเศษเหล็กที่เหลือตกค้างจากสงครามกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวเชียงขวาง